เมื่อไม่นานมานี้นะคะวงการวัวก็ได้คึกคักอีกครั้งเพราะว่าเสียใหม่เซียนวัวยุคใหม่ของวงการได้ตระเวนดูวัวเรียกได้ว่าไปดูทั่วประเทศเลยล่ะค่ะวัวตัวไหนที่ว่าสวยเสียใหม่ก็ไปดูทุกตัวเลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายก็มาตกลงปลงใจกับเจ้าเพชรพันล้านหรือชื่อเดิมซุปเปอร์คาร์ซึ่งเป็นวัวของเดือนชัยฟาร์มค่ะสายเลือดแชมเปี้ยนอีสานโดยตกลงซื้อขายกันที่ราคา 1.8 ล้านบาทเป็นที่ฮือฮามากในวงการวัวฮินดูบราซิลค่ะและเป็นสัญญาณอันดีว่ายุคของวัวฮินดูบราซิลกำลังจะกลับมาอีกครั้งหลังจากโควิดซาค่ะทางช่อง11ไฮโลโปรดักชั่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าเจ้าเพชรพันล้านนี้มีทายาทออกมาให้ยนต์โฉมกันบ้างหรือยังขอบอกเลยค่ะว่าเริ่มทยอยมีออกมาแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสได้ไปเจอลูกของเจ้าเพชรพันล้านซึ่งเป็นเพศผู้เป็นตัวเก่งของหงทองอินดูฟาร์มอายุ5เดือนชื่อว่าเจ้าสตาร์บัคค่ะซึ่งเป็นลูกของแม่หนูแดงสวยงามมากๆเลยค่ะกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่หูยาวและคาดว่าน่าจะยาวมากขึ้นในอนาคตค่ะมีสีแดงจัดและกระบาลมาแน่นอนตามสไตล์สายเลือดเพชรพันล้านที่เด่นเรื่องกระบาลสืบมาจากเจ้าแชมเปี้ยนอีสานค่ะซุปเปอร์ค่ะแม่หนูแดงแม่หนูแดงห้วยวันหาเดือนหรอบ่ก็ไปบุคคลที่ถ่ายรูปมั่วเก่ามันบ่ไหวงานบ่ไหวไอ้เคยห้องไหมสิบห้าเงินได้จะทาให้เนี่ยน้องอยู่จะทาขาหลังสวยๆได้จะทาขาหลังสวยๆนะแต่ว่ามันงามเนี่ยเตะขนาดมากก็ได้สนใจเยี่ยมชมตัวจริงก็สามารถไปได้ที่หงทองอินดูฟาร์มอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0898464120และที่สำคัญนะคะพี่ชินวัตรแย้มๆบอกมาว่าตัวนี้พร้อมแบ่งจ้าThank you.